ผู้ชมคะ3เดือนนับจากนี้ไปคือสิงหาคมกันยายนและตุลาคมนะคะเราคงจะต้องจับตาการก่อตัวของพายุและจะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยมากขึ้นค่ะเพราะว่าจากสถิตินั้นจะพบว่าในช่วงนี้เป็นช่วงที่พายุเคลื่อนเข้าประเทศไทยมากที่สุดในรอบปีนะคะซึ่งถ้าดูจากสถิติค่ะที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้บันทึกไว้นะคะนับตั้งแต่ปีพ.ศ.2494จนถึงปี2564ในรอบ70ปีที่ผ่านมานะคะเคยมีพายุเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงเดือนสิงหาคมค่ะทั้งหมดนะคะ24ลูกส่วนในเดือนกันยายนค่ะมากกว่านี้อีกนะคะมีพายุเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย70ปีที่ผ่านมา52ลูกค่ะและในเดือนตุลาคมซึ่งเป็นช่วงปลายฤดูฝนนะคะพบว่ามีพายุเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยมากที่สุดเลยนะคะสูงถึง56ลูกมาดูในส่วนของเดือนสิงหาคมกันก่อนค่ะสำหรับเดือนนี้จากสถิติในรอบ70ปีที่ผ่านมานะคะพบว่าพายุมักจะก่อตัวขึ้นค่ะบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนนะคะแล้วก็มักจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนก่อนที่จะผ่านลาวเข้ามาสู่ภาคอีสานซึ่งพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบนะคะส่วนมากก็จะเป็นพื้นที่บริเวณภาคอีสานตอนบนแล้วก็ด้านตะวันออกของภาคเหนือตอนบนค่ะส่วนในเดือนกันยายนนะคะจากสถิติที่บันทึกไว้ค่ะพบว่าส่วนมากแล้วพายุมักจะก่อตัวบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางแล้วก็จะเคลื่อนขึ้นฝั่งเวียดนามนะคะผ่านเข้ามาทางภาคอีสานตอนล่างแล้วก็อาจจะทะลุเข้ามาถึงภาคกลางได้ค่ะซึ่งในเดือนนี้พื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบก็จะเป็นบริเวณที่พายุเคลื่อนผ่านมาดูในเดือนตุลาคมกันบ้างนะคะเดือนนี้พบว่ามีพายุเคลื่อนเข้าประเทศไทยมากที่สุดในรอบปีค่ะซึ่งโอกาสที่พายุจะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนั้นนะคะเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ภาคเหนือไปจนถึงภาคใต้เลยสำหรับเดือนตุลาคมนะคะแต่ว่าเส้นทางส่วนใหญ่ที่มักพบว่าพายุเคลื่อนเข้ามาเนี่ยนะคะส่วนมากก็จะเป็นทางเวียดนามตอนล่างค่ะแล้วก็เคลื่อนผ่านกัมพูชาเข้ามาทางภาคตะวันออกทะลุมาถึงภาคกลางตอนล่างต่อไปและอีกเส้นทางนึงที่พบบ่อยไม่แพ้กันนะคะก็คือเคลื่อนผ่านปลายแหลมยวนและอ่าวไทยมาเข้าทางภาคใต้ตอนบนและนี่ก็เป็นการคาดการณ์ทิศทางพายุที่มีโอกาสจะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยในรอบ3เดือนนี้นะคะจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาบันทึกไว้ค่ะหลังจากนี้ก็คงจะต้องจับตากันมากขึ้นเพราะว่าอาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้บ้านเรามีฝนเพิ่มขึ้นค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ